ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของการมาพบกับโจโฉนายกตลอดการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับคิดถึงโจโฉกันไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงโจโฉอาจจะคิดถึงสามก๊กแทนบางคนอาจจะคิดถึงเล่าปี่ก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะเรื่องนี้ทีมโจโฉค่ะครับใครที่มันไส้หรือว่าไม่ค่อยชอบพี่หน้าโจโฉอาจจะรู้สึกทำไมถึงเป็นแบบนี้ตะคิดตะขวงใจแต่ลองฟังไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ชอบตัวอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกสนุกนะว่าเออเนาะเราก็ไม่ได้มองในแง่มุมนี้มาก่อนเลยใช่ว่าเออโจโฉเขาก็มีข้อดีหลายอย่างเหมือนกันใช่แต่เอาจริงๆตั้งแต่อ่านมาท่านคึกฤทธิ์ก็ไม่ได้ออกนอกหน้าเกินไปนะครับก็พูดในหลักความเป็นจริงซะส่วนใหญ่ไม่ถึงแบบอย่างคุณจิตรินเนี่ยคุณจิตรินเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเป็นทีมของตัวละครตัวเล็กๆใช่ไหมผมเป็นทีมของโลซกครับโลซกไม่ใช่ทีมเล่าปีไม่ใช่ทีมของแบงใช่แล้วโลซกก็อยู่กับฝั่งกวนฝั่งซุนกวนครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ทำใจเป็นกลางได้พิจารณาในแง่มุมอื่นๆได้ครับได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมของผู้นำอะครับผมอะชอบโจโฉครับคือถ้าผมเป็นลูกน้องใครสักคนได้ต้องเป็นลูกน้องใครสักคนเนี่ยผมอยากจะเป็นลูกน้องของโจโฉแต่ว่าถ้าหมายถึงตัวละครทั้งหมดนะครับผมชอบโลซอกที่สุดโอเคครับทีนี้คนที่อ่านสามก๊กเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็น FC ของแต่ละคนไหมเท่าที่ได้คุยอย่างเช่นโหเราเนี่ยชอบเล่าปี่ชื่นชอบเล่าปี่อันนี้ FC เล่าปี่หรือว่าเราเป็นติ่งของเบ้งเราเป็นนักคิดผมคิดว่าถ้าเป็นมีมั้ยรุ่นผมเนี่ยครับอินอะอินมากๆเนี่ยผมคิดว่าเด็กผู้ชายหรือว่ารุ่นผมเนี่ยจะชอบขุนศึกมากกว่าจะชอบจะเป็นพวกกวนจูล่งจูล่งเตียวเลี้ยวอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะชอบอะไรที่แบบว่าดูนุ่มๆแล้วก็มีอิทธิพลมีอำนาจ คิดเยอะสุขุมลุ่มลึกอะไรแบบนั้นไหมถ้าคนที่มีอายุแล้วนะครับจะเริ่มพูดถึงกุนซือคนนู้นคนนี้พูดถึงวิวาทะของคนนี้กับคนนี้อะไรอย่างนี้จะเริ่มมีสุมาอี้เข้ามาเกี่ยวข้องจะเริ่มมีกุยแกอะไรพวกนี้ครับแต่ก็คือว่าทุกคนก็อาจจะมีตัวละครในดวงใจของตัวเองใช่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการอ่านแล้วก็เรียนรู้สามก๊กในอีกแง่มุมหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะอวยโจโฉจนไม่ได้คำนึงถึงหลักความเป็นจริงอย่างที่คุณจิตรินบอกใช่เพียงแต่ว่ามาขยายความเป็นโจโฉให้กว้างขึ้นในมุมที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้พินิจพิจารณาจริงๆจังๆนะคะโดยเฉพาะในแง่ดีแต่หลายคนที่อ่านสามก๊กจริงๆแล้วเนี่ยครับก็มีแต่คนชื่นชมนะพี่สำหรับตัวโจโฉเนี่ยคือหลายคนอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมคิดว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่ผมชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่ดีใช่มุมมองของผมนะคือเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะเอาอย่างอันนี้ในฐานะที่ยังไม่ได้อ่านสามก๊กครับแต่ว่ารับรู้เรื่องสามก๊กครับอย่างอ่านเรื่องรามเกียรติ์อย่างเงี้ยรามเกียรติ์เนี่ยพระเอกคือพระรามใช่ไหมคะครับผมตัวโกงเนี่ยคือทศกัณฐ์ครับอย่างพี่เวลาที่พี่ดูโขนเนี่ยพี่จะไม่ชอบตัวพระไม่ชอบฝั่งลิงไม่ชอบฝั่งลิงอ๋อชอบตัวลิงไม่ชอบตัวลิงแล้วก็ชอบตัวยักษ์ครับรู้ว่าทศกัณฐ์เนี่ยมีลักษณะเป็นอันธพาลครับอยากได้อะไรก็ตามใจตัวเองครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่าทางฝ่ายของพระรามพระลักษณ์เนี่ยก็โหดไม่เบาโอ้ใช่แล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เคยใช้อำนาจที่มีอยู่กดขี่ข่มเหงทศกัณฐ์ในเมื่ออดีตชาตินะคะคือเราก็จะดูแบบเราเข้าใจทศกัณฐ์นะว่าเคยถูกบูลลี่มาก่อนนะแล้วก็เลยเป็นแบบนี้แล้วทศกัณฐ์ก็มีข้อดีของทศกัณฐ์หลายอย่างในขณะที่พระรามก็มีข้อเสียของการเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายหลายอย่างมากแต่ถ้าถามถึงความชอบเนี้ยจะชอบตัวยักษ์รู้สึกว่าเขาจริงใจ
อย่างฝั่งยักษ์เนี่ยผมมีตัวนึงผมชอบมากเลยแล้วก็น่าสงสารมากชอบกุมภกันกุมภกันโอ้โหกุมภกันนี่อย่างเท่เลยผมเป็นคนดีมากเลยแต่ว่าต้องมาตายเพราะว่าใช้คำว่าอยู่ฝั่งผิดก็ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะคะอะไรแบบนี้ค่ะคือเรารู้ว่าเฮ้ยทศกัณฐ์เนี่ยเขาเป็นคนผ่านครับแต่เขาก็มีความน่ารักของเขาอยู่ใช่แล้วเขาก็มีความเก่งนะคะแล้วก็มีความองอาจของเขาแต่ว่าเขาเป็นคนที่เขาคุมตัวเองไม่ได้เป็นคนผ่านครับแต่มีความน่ารักอะไรบางอย่างน่าจะคล้ายๆประมาณนี้นะคะในตอนครับผมค่ะในตอนเนี้ยตอนที่9ที่เรากำลังจะเล่าให้คุณได้ฟังต่อไปกำลังวุ่นวายอยู่กับชีจิ๋วกำลังแบบว่าเจ้าเมืองชีจิ๋วคนเก่ากำลังจะยกเมืองให้เล่าปีค่ะเจ้าเมืองคนเก่าก็คือโตเกียมอือฮึค่ะตอนนั้นที่โตเกียมไปทำพลาดไปทำเหตุการณ์บางอย่างทำให้พ่อของโจโฉตายแล้วโจโฉก็จะมาล้างแค้นทีนี้พอโจโฉจะมาล้างแค้นไม่มีใครมาช่วยโตเกียมเลยก็มีเล่าปี่นั่นแหละครับมาช่วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของเล่าปี่กวนอูเตียวหุยที่เริ่มจะมีบทบาทขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็เรื่องของโตเกียมกับการที่จะมารับตำแหน่งหมายถึงว่าเล่าปี่เนี่ยจะมารับตำแหน่งเจ้าเมืองชีจิ๋วใช่ไหมเพราะว่าโตเกียมให้ขุนนางไปเชิญเอาตราประจำตำแหน่งมามอบให้กับเล่าปี่ใช่แต่ช้าก่อนนะคะช้าก่อนหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต่อกันไปว่าเล่าปี่ซึ่งเป็นคนล้ำลึกเนี่ยนะเป็นคนที่คิดเยอะไม่ใช่คนตรงไปตรงมาซะทีเดียวเล่าปี่จะมีท่าทีหรือว่าจะมีชั้นเชิงยังไงกับการที่จะได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองชีจิ๋วคือราชรถจะมาเกยแล้วแต่จะรับง่ายๆหรือว่าจะมีเงื่อนไขมีชั้นเชิงอะไรไหมเดี๋ยวลองติดตามฟังกันจากหนังสือโจโฉนายกตลอดการค่ะโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเรียนรู้สามก๊กฉบับในทุนจากแง่มุมของโจโฉถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะแต่ช้าก่อนเล่าปี่นั้นเป็นคนล้ำลึกทั้งที่เล่าปี่เองก็อยากจะขยับฐานะของตนจากตำแหน่งเจ้าเมืองเล็กเป็นเจ้าเมืองใหญ่ใจจะขาดแต่เล่าปี่ก็ทำเป็นอิดเอื้อนไม่ยอมรับต่างฝ่ายต่างต้องเจรจากันยืดยาวจนบิ๊กต๊กขุนนางในเมืองชีจิ๋วรู้สึกรำคาญลีต๊กก็เลยบอกว่าทัพโจโฉมาตั้งประชิดเมืองอยู่เล่าปีจะมาช่วยการศึกและท่านจะมากล่าวมอบเมืองให้ช้าอยู่ดังนี้ไม่ควรให้ท่านเนี่ยเร่งคิดกันทำสงครามให้สำเร็จแล้วจึงค่อยมอบเมืองให้เล่าปีต่อไปภายหลังคุณบิตกก็คงจะรู้สึกรำคาญเต็มทีนะคะมามัวพี่รีพี่ไรกันอยู่ได้มัวแต่จะมอบเมืองกันอยู่นั่นแหละจะมาพิธีเยอะอะไรกันตอนนี้ครับข้าศึกก็มาประชิดเมืองอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับบิตกเนี่ยครับในอนาคตก็จะมาเป็นหนึ่งในกุนซือของเล่าปี่ครับพี่แล้วก็เป็นพ่อของบิฮูหยินซึ่งเป็นเมียคนที่สองของเล่าปี่ด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นคนคุมประเด็นเลยทีเดียวนะคะครับผมทีนี้พอมีคนเอ่ยถึงการสงครามขึ้นมาเล่าปี่ก็เปลี่ยนวิธีการทั้งที่ทหารเล่าปี่ยกทัพผ่านทหารโจโฉแล้วก็ได้รบพุ่งกันมาแล้วตอนที่จะหักเข้ามายังเมืองชีจิ๋วแต่พอเข้ามาถึงเมืองชีจิ๋วได้ก่อนคนอื่นๆสมดังความปรารถนาเล่าปี่ก็เปลี่ยนกลยุทธ์ไม่อยากรบอีกต่อไปบอกว่าจะเขียนหนังสือไปขอร้องให้โจโฉเลิกทัพแต่โดยดีเล่าปี่รู้ดีว่าโจโฉเป็นคนมีน้ำใจกว้างขวางเผื่อแผ่ถ้าเผื่อว่าใครจับเส้นถูกจะให้โจโฉทำอะไรให้ก็ได้เล่าปี่เองก็เคยได้รับประโยชน์จากโจโฉมาแล้วหลายครั้งหลายหนดังนั้นคราวนี้เล่าปี่จะแสดงฝีมือในการตีไม้นวมเพื่อจับเส้นโจโฉดูอีกสักครั้ง
ถ้าโจโฉยอมเล่าปี่เล่าปี่ก็จะทำการสำเร็จโดยไม่ต้องเสียทหารหรือว่าเป็นอันตรายแก่ตนแต่ถ้าเกิดว่าจับเส้นไม่ถูกโจโฉไม่ยอมเล่าปี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าตั้งมั่นอยู่ในเมืองชีจิ๋วเรียบร้อยแล้วกองทัพขงหยงแล้วก็เต้งไก๋ก็ยังอยู่นอกเมืองอีกถึง2ทัพให้2ทัพนี้รบกับโจโฉไปก่อนก็ได้โดยเล่าปี่จะยืนอยู่บนกำแพงเมืองคือไม่มีอะไรจะเสียดูแล้วก็แทบจะไม่ต้องเปลืองตัวอะไรใช่คิดได้ดังนั้นค่ะเล่าปี่ก็เลยเขียนจดหมายถึงโจโฉในหนังสือนั้นข้อความน่าสนใจมากเพราะว่าเล่าปี่ใช้ถ้อยคำที่หยดย้อยพิสดารนักมีเนื้อความดังต่อไปนี้เล่าปี่ขออวยพรมายังโจโฉได้คิดถึงครั้งเมื่อไปทำการณด่านเฮาโจกวนแล้วต่างคนต่างจากกันไปมิได้พบหน้าข้าพเจ้าก็มีใจคิดถึงท่านอยู่มิได้ขาดซึ่งบิดาท่านตายนั้นเพราะเตียวคีทำร้ายและโตเกียมนั้นจะได้ร่วมคิดหามิได้ซึ่งท่านโกรธโตเกียมยกทัพมาทำให้ราษฎรทั้งปวงได้รับความเดือดร้อนนั้นไม่ควรและทุกวันนี้ลิฉุยกุยกีก็ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองเตียงฮันพระเจ้าเฮียนเต้และขุนนางอาณาประชาราษฎรก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากฝ่ายหัวเมืองทั้งปวงก็เกิดโจรโผกผ้าเหลืองทำร้ายแก่ราษฎรอยู่เนืองๆท่านจงคิดถึงแผ่นดินยกทัพไปปราบพวกโจรให้ราบคาบราษฎรทั้งปวงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะบุญปัญญาของท่านซึ่งท่านสงสัยว่าโตเกียมคิดกลอุบายให้ข้าบิดาท่านเสียนั้นขอจงดำริดูให้แน่ก่อนถ้าเห็นว่าโตเกียมคิดร้ายต่อท่านจริงแล้วจึงยกมาตีเมืองชีจิ๋วเถิดซึ่งข้าพเจ้าห้ามมาทั้งนี้ขอท่านจงเห็นแก่ข้าพเจ้าด้วยพิจารณาดูตามจดหมายฉบับนี้จะเห็นได้ว่าเล่าปี่เป็นคนที่มีฝีมือเยี่ยมในการประจบสพรคนหนึ่งเหมือนกันส่วนการตลบตะแลงนั้นก็ไม่ใช่เล่นเราปี่ยกทัพมาถึงฆ่าทหารโจโฉตายเสียมิรู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่เล่าปี่ก็ยังมีหน้ามาเขียนหนังสือไปขอร้องให้โจโฉระลึกถึงความหลังที่ได้เคยร่วมงานกันมาเพราะเล่าปี่รู้ว่าโจโฉเป็นคนมีใจรักและก็ห่วงใยราษฎรเล่าปี่จึงอ้างเอาความเดือดร้อนของราษฎรมาตั้งเป็นเหตุเพื่อจะให้โจโฉตายใจแล้วลงท้ายเล่าปี่ก็วางเพลิงโจโฉเอาดื้อโดยอ้างเอาบุญญาพินิหารและสติปัญญาของโจโฉในส่วนของโจโฉนั้นเมื่อได้อ่านจดหมายเล่าปี่โจโฉก็จับเจตนาได้บันดาลโทสะเป็นกำลังถึงกับจะจับตัวศีรษะผู้ถือหนังสือเสียแต่กุยแกซึ่งเป็นที่ปรึกษาก็เตือนเอาไว้ว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจะเสียขนบธรรมเนียมไปโจโฉได้สติจึงให้จัดเลี้ยงดูผู้ถือหนังสือแล้วก็คิดที่จะเร่งตอบหนังสือเล่าปี่อยู่ลองไปดูทางด้านลีโป้กันบ้างตั้งแต่หนีรัฐบาลลิฉุยกุยกีไปจากเมืองหลวงลีโป้ก็เที่ยวซัดเซพเนจรไปหาอ้วนสุดที่เมืองลำหยงก่อนแต่อ้วนสุดไม่ยอมรับเอาไว้ออกจากอ้วนสุดลิโป้ก็ไปหาอ้วนเซียวที่เมืองกิจิ๋วไปอยู่กับอ้วนเซียวได้ไม่เท่าไหร่ก็ไปเกิดทะเลาะวิวาทกับคนของอ้วนเซียวเขาอีกต้องหลบไปอยู่กับเตียวเอียนเจ้าเมืองเชียงตงพอทางเมืองหลวงรู้ข่าวก็ออกคำสั่งจะมาจับตัวลิโป้ก็ต้องหนีต่อไปอีกจนในที่สุด
ไปอาศัยเตียวเมาเจ้าเมืองตันหลิวในขณะที่ลีโป้อาศัยอยู่กับเตียวเมานั้นเองตันเก๋งผู้ที่ไปห้ามปรามโจโฉแล้วมิฟังก็เดินทางมาถึงเมืองตันหลิวตันกงรู้สึกน้อยใจน้อยใจโจโฉที่ไม่เชื่อฟังคำพูดของตนและลักษณะของตันกงนั้นก็เป็นฝ่ายค้านชนิดขี้แพ้ชวนตีหากไปค้านใครแล้วเขาไม่ฟังก็จะต้องหาว่าคนคนนั้นเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นคนคดโกงทรยศไปทันทีความจริงนั้นผู้ที่จะไปค้านใครในกรณีใดๆก็ตามย่อมจะต้องทำใจไว้ให้ดีเสมอว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาก็มีความเห็นของเขาเหมือนกันหากเราไปค้านแล้วเขาไม่ฟังก็หมายความว่าเราไม่สามารถจะชักจูงใจให้เขาเนี่ยมาเห็นตามเราได้เขาจะทำอะไรต่อไปเราไม่มีส่วนรับผิดชอบเรื่องก็ควรจะยุติลงแต่เพียงแค่นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปพานพะโลว่าผู้ที่ไม่ฟังคำคัดค้านของเราจะต้องเป็นคนที่เลวทรามเสมอไปเหตุผลของผู้ค้านนั้นอาจผิดก็ได้ในบางกรณีคราวนี้ตันกงมาถึงเมืองตันหลิวก็เข้าหาอุบายเริ่มปรักปรำโจโฉเป็นการใหญ่บอกว่าโจโฉนั้นแสดงอิทธิพลว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในหัวเมืองตะวันตกทำการเอาแต่ใจตัวฉะนั้นควรที่เตียวเมาจะต้องคิดกำจัดโจโฉเสียให้หมดอำนาจโดยการส่งลิโป้ให้คุมกองทัพแล้วก็ไปตีเอาเมืองกุนจิ๋วในขณะที่โจโฉไม่อยู่เตียวเมาก็เชื่อฟังคำตันกงสั่งให้ลีโป้ยกทัพไปตีเมืองกุนจิ๋วทันทีลีโป้ก็รีบยกทัพไปตีเอาเมืองกุนจิ๋วได้ในขณะที่เมืองนั้นยังไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ยังตีเมืองต่างๆที่ขึ้นกับเมืองกุนจิ๋วได้อีกหลายเมืองเหลือแต่เมืองเอียงเสียงเมืองตองไฮแล้วก็เมืองฮวนกวนสามเมืองนี้เทียหยกและสุนฮกผู้ซื่อสัตย์ต่อโชโชเป็นผู้รักษาไว้เพิ่งจะมีการกล่าวถึงสุนหกครับพี่สุนหกนี่เป็นเสนาธิการคนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเขาเป็นยังไงสุนหกเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าบริหารคนเก่งที่สุดถ้าผมให้แบบสกิล HR ครับพี่ในการบริหารคนเลือกใช้คนซุนฮกนี่โอ้โหไม่ผมว่าไม่แพ้โจโฉเลยขนาดนั้นเลยนะใช่แล้วก็เป็นคนที่รู้ใจโจโฉดีมากเข้าตาคุณจิตตินใช่ครับคุณซุนฮกเป็นอะไรกับคุณซุนกวนไม่ได้เป็นครับแค่แซ่เดียวกันแซ่เดียวกันใช่ก็จะมีหลายคนที่แซ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันโอเคครับซึ่งในนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลแต่เพียงว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อโจโฉนะส่วนหกนี่ผมปลื้มมากในขณะที่โจโฉตั้งล้อมเมืองชีจิ๋วอยู่ค่ะแล้วก็กำลังคิดร่างหนังสือในการที่จะตอบเล่าปี่ข่าวก็มาถึงโจโฉว่ากองทัพลีโป้ยกไปตีเมืองกุนจิ๋วแล้วก็เมืองอื่นๆที่อยู่ในความปกครองของโจโฉได้พอโจโฉทราบข่าวก็เป็นห่วงครอบครัวที่ทิ้งเอาไว้ที่เมืองกุนจิ๋วความจำเป็นที่จะต้องยกทัพไปสู้กับลีโป้ก็เกิดขึ้นคือเมื่อไหนๆก็จะต้องกลับไปอยู่แล้วโจโฉจึงทำหนังสือตอบผูกมิตรกับเล่าปี่ในหนังสือนั้นบอกว่าโจโฉจะยกทัพกลับไม่ตีเอาเมืองชีจิ๋วเพราะเห็นแก่เล่าปี่แล้วโจโฉก็เลิกทัพกลับไปพอหนังสือของโจโฉเข้าไปถึงเมืองชีจิ๋วโอ้โหเล่าปี่นี่กลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ไปทันทีเพราะแม้แต่โจโฉผู้มีกำลังทัพมหึมาก็ยังต้องยอมยกเลิกทัพเพราะเห็นแก่เล่าปี่จริงๆโจโฉก็ชอบเล่าปี่แหละครับพี่รู้สึกว่าคนคนนี้มีดีอะไรสักอย่างหนึ่งมองเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่งานนี้เล่าปี่ก็ได้หน้าเนา
โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขียนจดหมายฉบับเดียวก็อาจจะใช้คำว่าเสี่ยงตายหน่อยก็ว่าได้ถ้าโจโฉไม่ได้มองมุมนี้ก็อาจจะโดนตีแตกเหมือนกันโจโฉก็ไม่อยากเปิดหน้างานเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะเปิดศึกหลายด้านใช่ครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสหบาทาได้ตอนนี้งานเข้าหลายเรื่องครับคือทางด้านของเล่าปี่ก็ต้องบอกว่ามีอิทธิพลเลยนะคะคนก็ทึ่งโต๊ะเกี่ยมผู้เฒ่านั้นงกเงินด้วยความดีใจให้เรียกประชุมขุนน้ำขุนนางเลี้ยงโต๊ะเลยฉลองความปลอดภัยของเมืองชีจิ๋วที่โจโฉไม่มาบุกแล้วแล้วโตเกียมก็ยกตำแหน่งเจ้าเมืองให้กับเล่าปี่เล่าปี่ก็อิดออดไปตามเรื่องขุนนางทั้งปวงก็ช่วยสนับสนุนให้เล่าปี่รับตำแหน่งแต่เล่าปี่ก็ยังไม่ยอมเกิดกระดากอายตะคิดตะขวงขึ้นมาทั้งที่ใจนั้นปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอ๋อจริงๆอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นกุศโลบายของเล่าปี่ครับเพราะว่าแกคีปคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนดีคนยุติธรรมคนซื่อสัตย์มาตลอดใช่ไหมนี่คุณทับถมเล่าปี่อีกคนหนึ่งหรือใช้คำว่าเป็นการวิเคราะห์อะไรกันนะครับคือผมมองว่าเล่าปี่เขาเซ็ตคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องคีปลุกครับใช่นึกถึงคำนี้เหมือนกันคือถ้าอยู่ๆแบบเอ้ยรับเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนคิดได้ว่าอ๋อก็ที่แท้ก็เป็นคนอย่างนี้นี่หว่าอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางทีเราอาจจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นของแสลงหรือว่าเป็นคำแสลงในยุคนี้เพื่อให้เห็นภาพนะคะเพราะผู้ฟังของเราก็มีหลายวัยเหมือนกันเมื่อกี้ก็นึกถึงคำว่าคลิปลุกนะซึ่งสมัยนี้เขาก็จะใช้ในกรณีที่แบบต้องการรักษาภาพใช่ไหมถ้าใช้คำไทยใช้คำว่าวางมาดได้ไหมพี่มันก็ไม่ตรงซะทีเดียวนะวางมากมันคือออกแนวขึงเขื่อนแต่คลิปลุกนี่มันคือพยายามรักษาภาพว่าเฮ้ยสมมุติเราต้องการรักษาภาพว่าเราเป็นคนแบบนี้ก็จะต้องรักษาภาพให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดให้มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะคือคำว่าคลิปลุกเนี่ยอันนี้ชื่นชมใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เอาเป็นว่าเล่าปีเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างภาพคือเขาสร้างภาพเอาไว้แล้วเขาก็จะพยายามทำให้ภาพนั้นเนี่ยมันเด่นชัดตลอดเวลาใช่ไม่เป็นอื่นเล่าปี่ก็ไม่รับค่ะในที่สุดตกลงกันได้โดยโตเกียมมอบตำแหน่งเจ้าเมืองเสียพ่ายอันเป็นเมืองขึ้นกับเมืองชีจิ๋วไปก่อนให้เมืองอีกเมืองหนึ่งไปเล่าปี่จึงยอมรับที่เล่าปี่ทำเช่นนี้เนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็วิเคราะห์ค่ะบอกว่าเพราะเห็นว่าโตเกียมนั้นคือแก่ชราเต็มทีอยู่ได้อีกไม่กี่วันก็น่าจะซีมองเซ็กน่าจะตายแล้วค่ะครับหากเล่าปีรับตำแหน่งรองไว้ในขณะนี้ต่อไปโตเกียมตายตำแหน่งเจ้าเมืองชีจิ๋วจะไปไหนซะและถ้าได้ตำแหน่งนี้เมื่อโตเกียมตายแล้วคนก็จะไม่ครหานินทาเล่าปีได้ผู้เขียนก็เลยบอกว่ากระบวนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยในเรื่องสามก๊กนี้เห็นจะไม่มีใครเกินเล่าปี คือคุณโตเกียมเนี่ยอายุเยอะแล้วเหมือนกับว่ายังไงยังไงก็ต้องได้อยู่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่เอาดีกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็แล้วกันจะได้มีความสง่างามเดี๋ยวเขาจะหาว่างกอะไรประมาณนั้นอันนี้ถ้ามองในแง่ที่อาจจะเป็นแง่ร้ายนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีถ้าเป็นทีมเล่าปี่เราก็อาจจะมองว่าไม่จริงเล่าปี่ก็เป็นคนดีถ้ามองมุมนั้นก็ได้นะครับเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นแต่ว่าเขาเกรงใจใช่เขาอยากจะให้โตเกียมเนี่ยอยู่ในอำนาจไปก่อนเพราะเขาเห็นว่าโตเกียมก็อายุเยอะแล้วอยากจะให้โตเกียม เสียชีวิตในขณะที่ยังเป็นเจ้าเมืองท่านก็มีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านอยู่ในอำนาจไปก่อนไม่เป็นไรเราคอยได้ก็คิดได้นะใช่ทีนี้ฝ่ายโจโฉค่ะโจโฉเนี่ยยกทัพ
แล้วก็รีบกลับมาโดยด่วนก็มาเจอกับลิโป้ที่ตั้งรับอยู่ที่เมืองปักเอี้ยงโจโฉให้ตั้งค่ายลงที่นอกเมืองนั้นแล้วก็เตรียมตัวต่อสู้กับลิโป้ต่อไปในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เดินทางมาถึงโจโฉก็ไปเจอกับลิโป้ที่หน้าค่ายก็มีการตอบปากต่อคำกันนิดหน่อยโดยโจโฉเป็นฝ่ายร้องถามไปก่อนว่าตัวกับเราจะได้มีความผิดกันในสิ่งใดหาไม่ได้เป็นชั้นไหนตัวจึงยกทหารมาตีเมืองของเราลิโป้ร้องตอบอย่างแปลกประหลาดซึ่งคนคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างลิโป้นั้นคือมีแต่คนคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างลิโป้เท่านั้นที่จะพูดได้ลองไปฟังดูค่ะว่าลิโป้ตอบโจโฉไปว่ายังไงนะคะเมืองเหล่านี้เป็นของพระเจ้าเฮียนเต้ก็เหมือนหนึ่งเป็นของคนทั้งปวงซึ่งอยู่ในแผ่นดินถ้าผู้ใดมีบุญและเข้มแข็งก็จะครอบครองได้เหมือนกันเหตุใดท่านจึงว่าบ้านเมืองทั้งนี้เป็นของท่านหามีความละอายไหมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าขอให้พิเคราะห์ดูเหตุผลของลิโป้ว่าพอฟังได้หรือไม่ลัทธิอย่างนี้จะต้องเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบลิโป้คือบ้านเมืองนั้นเป็นของคนทั้งปวงซึ่งอยู่ในแผ่นดินฉะนั้นจึงเท่ากับว่าเป็นของกลางหรือไม่มีเจ้าของเลยหากผู้ใดมีกำลังทหารต้องการจะยึดได้ก็ยึดเอาคำสั่งแต่งตั้งใครเป็นอะไรก็ไม่ต้องถือสากันอีกต่อไปจะจี้ใครให้ออกจากตำแหน่งใดๆก็ได้หรือจะจี้ให้เข้าอีกก็ได้คำว่าประชาธิปไตยนี้ถูกตีความไปได้ต่างๆมากมายนักประชาธิปไตยแบบลิโป้ก็แบบนึงคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ก็อ้างว่าตนเป็นประชาธิปไตยคนใหญ่คนโตในเมืองไทยทุกวันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยทุกคนฝ่ายใดมีบุญเข้มแข็งขึ้นมาอย่างลิโป้ก็มักจะอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยก็ถกเถียงกันไปในที่สุดคนเดินถนนพากันงงงวยไม่รู้ว่าประชาธิปไตยแท้นั้นคืออะไรกันแน่เพราะมีหลายแบบหลายฉบับแต่ละฉบับก็พิสดารทั้งนั้นคำพูดตอนนี้นี่โอ้โหโดนมากๆเลยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะคะโดยเฉพาะบริบทในยุคปัจจุบันนี้ที่ประเด็นนี้ก็กลับมาเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำเจ้าปัญหาจริงๆประชาธิปไตยนี่ใครไม่ใช่พวกเราก็ออกไปก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าช่วงหน้านะคะเรามาฟังกันต่อกับการศึกอีกครั้งของโจโฉค่ะกับโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแหมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วมีบริบทที่ตรงกับปัจจุบันนี้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะครับคือหลายส่วนราวกับว่าเขียนในยุคนี้สมัยนี้คล้ายๆกับตอนที่อ่านเรื่องไผ่แดงนะคะอันนั้นก็เป็นบริบทเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับเรื่องของความเสมอภาคคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นการเมืองในลักษณะของการปฏิบัติมากกว่าเรื่องไผ่แดงที่เป็นแนวคิดมันสามารถจะทำการได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษากันมากคืออันนี้มันเหมือนกับเป็นปฏิบัตินะนะภาคปฏิบัติแต่ว่าไผ่แดงคือมาถกกันใครคิดยังไงใครเชื่อยังไงใช่มันไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้มากในยุคปัจจุบันก็แนะนำเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเ
เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการคนการวิเคราะห์คนโจโฉนายกตลอดการนะคะสามก๊กฉบับในทุนค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสงครามเรื่องการทำศึกแต่จริงๆแล้วก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการคนได้ไม่น้อยเลยลองอ่านแล้วก็เอาไปใช้ในบางแง่มุมก็ได้ครับไม่ต้องเอาไปใช้ทั้งหมดคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ในหลายๆช่องทางนะคะทั้งช่องทางหลักของทางไทย PBSแล้วก็มีอีกหลายแอปพลิเคชันที่รองรับค่ะทั้งทาง Spotify นะครับ Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับทุกช่องทางต้องเป็นของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายกับพวกเราก็ติดต่อกันได้3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTubeคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันทั้งทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ทาง Facebook ของดิฉันเองสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วน้องเจเจค่ะน้องเจเจก็จะพูดคุยกันมาโดยตลอดนะคะครับผมสวัสดีน้องเจเจค่ะเจเจบอกว่าโอเจเจนี่อินมากเจเจฟังโจโฉแล้วก็ฟังเบ้งเฮกคือพอฟังโจโฉนายกตลอดการครับก็ไปฟังเบ้งเฮกต่อซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจิตรินเอาเบ้งเฮกเรียงเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้เรียงเป็นยังไม่ได้เป็นเพลย์ลิสต์ครับแต่ว่าเรียงเป็นตอนๆไว้ให้ใกล้ๆกับโจโฉอ๋อคือเอาเข้าระบบนะคะคุณก็สามารถที่จะฟังเบ้งเฮกได้เลยครับผมน้องเจเจก็บอกว่าวันนี้ฟังเบ้งเฮกเห็นภาพเลยครับแล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าพี่หมีครับชื่อ1ใน10ขันทีคือเตียวเหยียนครับเป็นหัวหน้า10ขันทีครับและอีกอย่างหนึ่งครับเริ่มเรื่องคือเหตุการณ์โจรโพกผ้าเหลืองเป็นเหตุการณ์แรกในสามก๊กครับครับสะพานเตียงบันเกี้ยวครับสะพานเตียงบันเกี้ยวครับที่ผมเคยบอกว่าเตียวหุยตะคอกจนขุนพลโจโฉตายไปคนหนึ่งแล้วเจเจก็ถามว่าโจโฉมีกี่ตอนครับโอ้โหยังบอกไม่ได้เลยครับน้องเจเจน่าจะหลายสิบตอนอยู่ตอนนี้ตอนที่9นะคะคเอาเป็นว่าเกิน10ตอนแน่นอนค่ะครับผมเจเจบอกว่าพรุ่งนี้ไปซื้อหนังสือแล้วครับอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยครับเป็นจินตนาการไปด้วยครับยินดีนะคะที่รายการท้องสมุทรหลังใหม่จะช่วยจุดประกายทำให้อยากอ่านหนังสือต่อครับสำหรับหนังสือเล่มนี้โจโฉนายกตลอดการคุณก็สามารถที่จะไปติดตามแล้วก็หาซื้อได้สิ่งเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยนะคะโอ้โหลองดูในช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้าใช่ไหมครับฉบับที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์ดอกหญ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์ไปอยู่ที่สำนักพิมพ์ไหนก็มีหลายยุคหลายสมัยก็ลองดูในร้านหนังสือชั้นนำแล้วกันนะครับค่ะหรือไม่ก็ซื้อจากออนไลน์อะค่ะออนไลน์มีทั้งใหม่มีทั้งเก่านะคะลองเลือกดูเดี๋ยวนี้ง่ายเนาะแต่ก่อนถ้าจะซื้อเนี่ยเราต้องไปที่ร้านหนังสือต้องไปหลายที่เลยที่นี่ไม่มีก็ไปที่โน่นแต่เดี๋ยวนี้เช็คก่อนได้ใช่ง่ายมากครับแต่ถ้าเกิดยังหาหนังสือไม่ได้ก็ฟังจากห้องสมุดหลังไมค์ไปพลางๆก่อนครบถ้วนเหมือนกันเลยครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะกับโจโฉนายกตลอดการนะคะตอนที่9ค่ะในการรบคราวนี้โจโฉต้องเสียทีแก่ลิโป้ถึง3ครั้ง3หนคือในครั้งแรกหลังจากที่ได้ปะคารมกันแล้วทั้งสองก็เข้ารบพุ่งกันเป็นสามารถกองทัพโจโฉทานกำลังฝ่ายลิโป้ไม่ได้ก็แตกพ่ายไปลิโป้เห็นกำลังหนุนทางฝ่ายโจโฉยังมีมากอยู่ก็ไม่ได้ติดตามแต่พาทหารกลับเข้าค่ายตกกลางคืนวันนั้นเองโจโฉก็รวบรวมทหารกลับมาตีค่ายลิโป้ทางด้านทิศใต้ในตอนแรกทหารโจโฉตีหักเข้าไปในค่ายได้
แต่ทหารลีโป้นั้นก็กลับมาพยายามจะตีคืนแต่การรบพุ่งยังดำเนินอยู่โดยมีโจโฉออกคุมด้วยตนเองพอตกดึกประมาณ3ยามลีโป้ซึ่งรู้ทีอยู่แล้วว่าโจโฉจะต้องกลับมาตีโต้ในตอนกลางคืนก็คุมทหารกองใหญ่มายังสมรภูมิเมื่อฝ่ายลีโป้ได้กำลังหนุนเพิ่มเติมมาเช่นนี้ก็กลับเป็นต่อในการรบตีเอาทหารของโจโฉต้องถอยไปโจโฉก็สู้พรางถอยพรางจนในที่สุดไปถูกล้อมอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งแต่เคราะห์ยังดีเตียนอุยทหารเอกผู้ซื่อสัตย์ได้เข้าช่วยโจโฉออกจากที่ล้อมนั้นได้เผื่อคุณผู้ฟังลืมไปนะครับเตียนอุยคนนี้ที่ผมบอกว่าฉวยศพมาเป็นอาวุธที่บอกว่าเป็นคนที่มีพละกำลังโอ้ใช่สุดยอดมากสุดยอดมากครับเตียนอุยลงจากม้าของตนค่ะเดินนำหน้าม้าของโจโฉแล้วก็เอาทวนสองเล่มหนีบรักแร้ไว้ในมือทั้งสองนั้นถือหอกซัดประมาณ50เล่ม อันนี้ต้องนึกภาพตามนะคะนี่ยักษ์หรือบอบเนี่ยในมือทั้งสองนั้นถือหอกแล้วก็เป็นหอกซัดไปประมาณ50เล่มค่ะ นึกภาพตามเลยนะคะคนอะไรกันนี่อาวุธเยอะเหลือเกินพละกำลังเหลือกินเหลือใช้เหลือเกินทวนนี่ไม่ใช่เบาๆเลยนะใช่ครับมันทวนนะทวนสองเล่มหนีบจักรแลไว้เฉยเลยครับส่วนมือก็ไม่ว่างมือต้องทำหน้าที่ซัดหอกซัดไปประมาณ50เล่มครับนี่แข่งโอลิมปิกอยู่หรือเปล่าเนี่ยพุ่งเหลาแต่ด้วยความสามารถและก็ด้วยพละกำลังเช่นนี้ล่ะค่ะถึงสามารถช่วยโจโฉได้เตียนอุยก็พาโจโฉตีแหกออกไปจากที่ล้อมได้พอออกมาได้ก็ปรากฏว่ามีทหารลิโป้ติดตามมาอีกประมาณ20คนเตียนอุยก็เอาหอกพุ่งหอกนี่ก็ไปฆ่าเอาทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะทีละคนจนตายเกือบหมดเหลือตายอยู่อีก 4-5 คนก็หนีไปโจโฉก็หนีมากับเตียนอุยจนถึงเวลาเย็นได้ยินเสียงทหารลีโป้โห่ร้องตามมาอีกกองใหญ่ก็พอดีแฮหัวตุ้นยกทัพมาช่วยโจโฉเอาไว้ได้ทันทำให้โจโฉสามารถกลับมาถึงค่ายได้แต่สรุปก็คือการรบครั้งนี้โจโฉต้องพ่ายแก่ลีโป้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะลองมาดูการรบครั้งที่3การรบครั้งนี้โจโฉก็ต้องพ่ายแก่ลิโป้อย่างหนักจนแทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าลิโป้คิดกลอุบายให้เตียนซีซึ่งเป็นขหบดีมีชื่อในเมืองปักเอี้ยงเขียนหนังสือมาหลอกลวงคือเขียนมาหลอกลวงโจโฉบอกว่าตอนนี้ลิโป้ได้ชัยชนะแก่โจโฉยกทัพออกจากเมืองปักเอี้ยงไปแล้วให้นายทหารชั้นรองลงมาอยู่รักษาเมืองถ้าโจโฉเห็นธงขาวยกขึ้นเป็นอาณาสัญญาณก็ให้ยกทัพเข้าตีเมืองปักเอี้ยงเตียนซีจะคุมกองทัพประชาชนชาวเมืองปักเอี้ยงเข้าตีกระหนาบโจโฉก็จะเข้าตีเมืองปักเอี้ยงได้โดยง่ายปรากฏว่าโจโฉได้รับหนังสือแล้วก็หลงเชื่อแต่เล่าหัวนี่เป็นที่ปรึกษาเล่าหัวออกความเห็นบอกว่าเพื่อความไม่ประมาทควรจะแบ่งทหารออกเป็น3กองหากพลาดพลั้งจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีโชคดีว่าโจโฉปฏิบัติตามครั้นได้เวลาโจโฉก็ยกทัพจากค่ายไปเมืองปักเอี้ยงและเห็นธงขาวปักไว้เป็นสำคัญตามที่เตียนซีได้กล่าวไว้พอถึงเวลาเที่ยงคืนทหารลีโป้ที่อยู่ในเมืองก็เปิดประตูเมืองออกมารบกับทหารของโจโฉแล้วก็ทำทีว่าแพ้กลับเข้าไปในเมือง
พอดีมีคนใช้ของเตียนซีถือหนังสือมาให้โจโฉมีความว่าให้โจโฉยกทหารไปทางประตูเมืองด้านตะวันตกเตียนซีจะเปิดประตูรับโจโฉก็ลงเชื่ออีกไปตามนัดพอไปถึงก็มีคนมาเปิดประตูรับให้โจโฉยกทหารเข้าไปจริงๆแต่พอเข้าไปถึงในเมืองโจโฉก็รู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าดูเงียบปราศจากผู้คนโจโฉก็เกิดเฉลียวใจว่าเอ๊ะสงสัยถูกกลอุบายเข้าให้แล้วสั่งทหารจะให้กลับออกจากเมืองแต่สายไปซะแล้วปรากฏว่าลิโป้ให้ปิดประตูเมืองเสียสิ้นแล้วก็ให้จุดไฟเผาเมืองขึ้นทั้ง4ด้านเจตนาของลิโป้นั้นจะเอาไฟครอกโจโฉให้ตายอยู่ในเมืองปักเอี้ยงพอไฟไหม้ติดเมืองขึ้นทหารทั้งฝ่ายลิโป้และโจโฉก็รบกันเป็นชุลมุนโจโฉนั้นพลัดกับเตียนอุยทหารเอกพยายามเที่ยวหาทางที่จะออกไปจากเมืองปักเอี้ยงให้ได้แต่ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนทุกทิศทางก็เจอแต่ทหารลิโป้ดักอยู่โจโฉก็ยังพยายามขี่ม้าฝ่าเพลิงไปทางประตูด้านทิศเหนือพอดีลิโป้ถือทวนขี่ม้ามาโจโฉเอามือบังหน้าไว้ตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนเหตุการณ์กำลังชุลมุนลิโป้ไม่ทันสังเกตนึกว่าโจโฉเป็นทหารของฝ่ายตัวเองก็เอาทวนเคาะหัวแล้วก็ถามว่าเห็นโจโฉหรือเปล่าโจโฉไปทางไหนโจโฉก็ทำทีบุ้ยใบ้ชี้มือไปอีกทางหนึ่งลิโป้ก็ขับม้าเลยไปพอลิโป้ไปแล้วโจโฉก็เล็ดลอดจะออกจากประตูเมืองพอดีเตียนอุยตามมาพบทั้งสองจึงพากันออกจากเมืองปักเอี้ยงในขณะที่โจโฉกำลังจะออกจากประตูเมืองนั้นเองโจโฉก็ต้องประสบอันตรายบุตรวิทย์จะต้องเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งคือเครื่องบนประตูที่ทำด้วยไม้โดนไฟไหม้แล้วก็พังลงมาทับโจโฉถูกม้าที่ขี่ตายส่วนโจโฉนั้นปรากฏว่าถูกไฟลวกตามเนื้อตามตัวแล้วก็ไหม้หนวดด้วยแต่โจโฉได้รับอุบัติเหตุนี้ด้วยความเยือกเย็นคือเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ด้วยความเยือกเย็นลุกขึ้นยืนเอามือดับไฟที่เสื้อที่หนวดและผมแล้วก็ออกจากเมืองไปเหตุการณ์ตอนนี้นี่เหมือนกับจะบรรยายให้เห็นว่าโจโฉเป็นคนที่มีสติดีใช่ครับใครก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นี่สติแตกกันทั้งนั้นนะคุณจิตรินเป็นเราเจอลิโป้แล้วแบบลิโป้กำลังจะมาฆ่าเราเนี่ยโหเราคงตกใจสติแตกไปแล้วคงไม่แบบสร้างตั้งสติแล้วแบบเอ้ยชี้ไปทางนู้นชี้ไปทางนี้หรือว่าลุกขึ้นมาดับไฟอะไรอย่างนี้ได้ไอเหตุการณ์ที่มีเครื่องบนของประตูติดไฟแล้วก็ลงมาไหม้เนี่ยคือมันหล่นลงมาเนี่ยอันนี้น่าตกใจมากนะใช่คือมันเป็นไฟอ่ะแล้วเวลาคนเราพอเวลาเจอไฟลุกไหม้บนตัวของเราเนี่ยเราจะลนลานเราจะทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมกลัวมันลามใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสติแตกแต่ว่าในที่นี้เขาบรรยายว่าโจโฉเนี่ยเผชิญกับเหตุการณ์นี้ด้วยความเยือกเย็นเหมือนกับว่าไม่ลนลานครับก็เอามือดับไฟที่เสื้อที่หนวดแล้วก็ออกจากเมืองไปทั้งที่ม้าที่ตัวเองขี่มาก็ตายจากเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของโจโฉไม่น้อยทีเดียวรุ่งขึ้นเช้าอีกวันหนึ่งนายทหารเป็นจำนวนมากพากันมาเยี่ยมโจโฉที่ค่ายเพื่อถามข่าวคราวแต่โจโฉกลับหัวเราะแล้วก็กล่าวแก่นายทหารทั้งปวงว่า คราวนี้เราเสียรู้ลิโป้ด้วยกลอุบายจึงต้องเสียทหารไปเป็นอันมากยังหัวเราะอยู่ได้ครั้นแล้วโจโฉ
็คิดกลอุบายจะตอบแทนลีโป้บ้างโดยยกทหารไปซุ่มอยู่ที่เขาม้าเล้งซึ่งมีจำเพาะแต่ทางเดินคือมีแค่ทางเดินแล้วก็ให้ทหารทั้งปวงที่ซุ่มอยู่ในค่ายนั้นไว้ทุกนุ่งขาวห่มขาวทำทีเป็นร้องไห้อะไรรักโจโฉบอกว่าโจโฉเนี่ยถูกไฟคลอกตายซะแล้วครั้นกิติศัพท์นี้รู้ไปถึงลีโป้ลีโป้ก็ดีใจเหลือเกินยกทัพออกจากค่ายจะไปตีจับทหารโจโฉมาเป็นเฉลยเอาไว้เป็นกำลังหัวหน้าตายแล้วนี่จะไปเอาทหารมาเป็นของตัวเองพอลีโป้ยกทัพไปถึงเขาม้าเล้งทหารโจโฉที่ซุ่มรอท่าอยู่ก็ออกโจมตีลีโป้ไม่ทันรู้ตัวต้องเสียทหารเป็นอันมากแต่ในที่สุดลีโป้ก็ถอยทหารที่เหลือตายกลับเมืองปักเอี้ยงทั้งสองฝ่ายต่างได้รับการพ่ายแพ้เสียหายมาอย่างหนักด้วยกันคือการศึกครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเสียทหารกันข้างละมากๆคือเจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่การรบพุ่งจึงต้องระงับลงชั่วคราวโดยทั้งสองฝ่ายตั้งค่ายตรึงกันอยู่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะบอกว่าพิจารณาจากการรบพุ่งระหว่างลิโป้กับโจโฉคราวนี้จะเห็นนิสัยความเป็นสุภาพบุรุษของโจโฉได้ชัดเจนแม้จะเป็นในการรบพุ่งโจโฉก็มีได้กระทำด้วยการเอารัดเอาเปรียบหรือใช้กลอุบายลึกซึ้งแต่อย่างใดไม่โจโฉรบอย่างตรงไปตรงมาที่สุดจึงต้องพ่ายแพ้แก่ลีโป้ถึง3หนครั้นถึงหนที่4โจโฉกลับใช้กลอุบายเข้าบ้างเป็นการตอบแทนอุบายแก่ลีโป้ลีโป้จึงต้องพ่ายแพ้ไปโจโฉนั้นมีนิสัยตรงไปตรงมาแต่โจโฉก็แสดงให้เห็นด้วยว่ากลอุบายนั้นใช้ได้ด้วยกันทุกคนพอโจโฉใช้เข้าบ้างกลอุบายของโจโฉก็เป็นผลสำเร็จระหว่างโจโฉและลีโป้ตั้งค่ายตรึงกันอยู่นั้นในหัวเมืองตะวันออกบังเกิดหนอนลงกินข้าวเกิดข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากล้มตายถึงกับฆ่ากันเอาเนื้อมากินความอดอยากนั้นได้เกิดขึ้นในกองทัพของโจโฉโจโฉจึงต้องยกทัพไปตั้งอยู่ที่เมืองเอียนเสียเราจะจบเรื่องราวของโจโฉกับการศึกครั้งนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะครับผมเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเราจะไปทางเล่าปี่บ้างเล่าปี่ซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าเมืองเสี่ยวพ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองชีจิ๋วครับคือยังไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้าเมืองชีจิ๋วซึ่งใหญ่กว่าไปรับเมืองเล็กก่อนฮะเอาเมืองรองไปก่อนจะได้ดูดีไม่น่าเกลียดแต่จริงๆเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่ลิโป้ชนะโจโฉมาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคนเขียนเขาพยายามจะสื่อถึงอย่างนี้ครับพี่ลิโป้เนี่ยรบเก่งมากเก่งจริงแต่ลิโป้มีปัญญาน้อยครับอ้าวเหรอแต่ลิโป้แกก็ชอบใช้กลอุบายคือมันก็เป็นกลอุบายในการศึกอะครับพี่แค่แบบว่าวิธีการรบอย่างเดียวที่ลิโป้จะเก่งแต่วิธีการใช้ปัญญารูปแบบอื่นลิโป้ก็คือไม่ได้เลยคือหมายถึงว่าคุณลิโป้เนี่ยยังไงอ่ะเหมือนถ้ามีความสามารถเต็ม10ก็คือเต็ม10ทั้งหมดก็คือเพื่อการรบครับคือทักษะในการใช้อาวุธเก่งใช่แล้วก็วิธีการควบคุมกองทัพการตีเมืองอะไรพวกเนี้ยเต็ม10แล้วที่ไม่เต็ม10นี่คือว่าการวางแผนความเท่าทันคนอะไรพวกเนี้ยครับไม่รู้กลอุบายของอีกฝั่งเลยตัวเองวางกลอุบายของตัวเองได้นะแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีกลอุบายอะไรคือคุณจิตรินจะบอกว่าคุณลีโป้เนี่ยดูเหมือนฉลาดแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรใช่ก็พื้นๆครับพื้นๆยังไงล่ะคือโกงเก่งอะ
แต่ก็ไม่ได้รู้เท่าทันกลอุบายที่ลึกซึ้งของคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมใช้คำนั้นก็ได้ครับพี่อันนี้ดิฉันก็พยายามทำความเข้าใจคุณลีโป้ไปด้วยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาจะอยู่กับเราอีกไม่นานครับแต่ว่าบทนี้เนี่ยนะคะผู้เขียนก็พยายามชี้ให้เห็นว่าโจโฉเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ใช้กลอุบายใช่แต่ทีนี้พอโดนหนักๆเข้าไม่ไหวละขอหน่อยวะฉันต้องเล่นกลับบ้างครับสร้างเฟกนิวส์ขึ้นมาบ้างเล่นงานบ้างนั่นเห็นไหมพี่มีลองสังเกตดูโจโฉก็ใช้กลอุบายที่ไม่ใช่การศึกนะในครั้งเนี่ย uh-huh. ถึงจะชนะลิโป้ได้อืมกำลังพยายามหาคำนิยามนะว่าคุณลิโป้เนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ตรงไปตรงมาเอางี้เป็นคนรบเก่งแต่ไม่ใช่คนตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่ใช่คนมีปัญญามากนักครับแต่เป็นคนที่พร้อมจะโกงเป็นคนที่พร้อมจะเล่นไม่ซื่อใช่ประมาณนี้ได้ไหมใช่ใช่พร้อมจะเล่นไม่ซื่อแต่ไม่ใช่คนที่มีปัญญาลุ่มลึกใช่ใช่เลยชอบหลอกคนอื่นแต่ตัวเองก็มักจะตกหลุมอยู่บ่อยๆเหมือนคิดว่ารู้ไม่ทันคนคิดว่าตัวเองฉลาดใช่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วหลอกคนอื่นได้แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะแหมบทนี้นี่โจโฉก็ออกแนวพระเอกกว่าเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับลีโป้ใช่ไหมถ้าในครั้งนี้ครับใช่เลยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ตามใช่ครับนี่คือสามก๊กค่ะแต่เป็นสามก๊กฉบับในทุนนะคะมองจากมุมของโจโฉครับเรียบเรียงเล่าเรื่องโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็เป็นอีกอรรถรสหนึ่งที่อยากแนะนำให้ฟังกันค่ะทั้งคนที่เคยอ่านสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนหรือว่าสามก๊กฉบับวณิพกมาแล้วครับหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยอ่านสามก๊กเลยหรือจะเป็นคนที่ไม่คิดจะอ่านสามก๊กเพราะรู้สึกว่ามันยากไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะฉบับนี้แหละครับตอบโจทย์ฟังได้หมดเลยครับฟังแล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจจุดประกายทำให้คุณอยากจะไปหาฉบับที่เคยครั่นครามหยิบแล้วก็วางอย่างฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนครับฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนี่กี่เล่มจบคุณจิตรี3เล่มจบครับเล่มแบบปึกๆนะโอ้ใช่เล่มอย่างกับพจนานุกรมประมาณสัก500หน้าได้ไหมได้เลยครับ500 600หน้าได้ไม่ต่ำกว่านี้ใช่ครับค่ะก็ดิฉันคิดว่าถ้าฟัง3ก๊กฉบับในทุนจบนะคะฟังโจโฉนายกตลอดการจบหรือถ้าเกิดจะไปฟังเก็บเบ้งเฮกอีกหนึ่งเรื่องครับรับรองค่ะคุณจะอ่าน3ก๊กได้แบบสบายๆเลยใช่หรือว่าถ้าอยากสบายกว่านั้นลองไปดูละครชุดลองไปดูซีรีส์สักรอบหนึ่งคราวนี้สบายมากอ่าฮะแหมก็เป็นวรรณกรรม1ใน4ของวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของจีนนะคะครับแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่มีการเอ่ยอ้างเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในการบริหารจัดการคนในการทำงานคือเอาไปใช้ในหลายๆบริบทมากใช่ดังนั้นค่ะก็อาจจะมีความยากอยู่สักนิดหนึ่งในการจะอ่านแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปคือมันมีหลายแง่หลายมุมแล้วก็มีรายละเอียดหลายมิติครับก็นี่คือสามก๊กฉบับในทุนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งเราก็จะพยายามชักชวนคุณให้เข้าสู่วงการสามก๊กแบบชิลๆสบายๆกับเรื่องนี้ค่ะเล่าบ้างอ่านบ้างเมาบ้างอย่าถือสากันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะติดตามฟังแล้วสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าแนะนำให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ช่องทางติดต่อกับรายการก็มีอยู่3ช่องทางด้วยกันเหมือนเดิมค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง